เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่21ข้อใดสรุปความได้ถูกต้องโจทย์แนวสรุปความก็คือพี่อยากให้น้องลองอ่านเนื้อหาด้วยตนเองก่อนแล้วสรุปด้วยภาษาของน้องเองก่อนที่จะไปดูช้อยเพราะว่าถ้าน้องดูช้อยเลยมันอาจจะทำให้น้องถูกช้อยลวงแล้วก็ตอบผิดอย่างข้อนี้น้ำนมข้าวอุดมด้วยวิตามินและสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภคที่แพ้นมวัวและนมจากพืชตระกูลถั่วการส่งเสริมให้มีการผลิตน้ำนมข้าวในประเทศโดยความร่วมมือระหว่างเกษตรกรและผู้ประกอบการไม่เพียงแต่ช่วยให้เกษตรกรได้รับเงินเพิ่มขึ้นแต่ยังช่วยให้คนไทยได้บริโภคน้ำนมข้าวที่เป็นผลผลิตของคนไทยในราคาที่เหมาะสมเนื่องจากปัจจุบันน้ำนมข้าวที่วางจำหน่ายส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำข้าวจากต่างประเทศจึงมีราคาสูงนี่ก็ลองสรุปด้วยภาษาของพี่เองเนี่ยสรุปได้ว่าน้ำนมข้าวมีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ว่ามันก็ราคาสูงเพราะมันมาจากการนำข้าวเนาะดังนั้นจึงควรมีการสนับสนุนให้มีการผลิตน้ำนมข้าวในประเทศและการสนับสนุนเนี่ยนอกจากจะให้คนไทยมีน้ำนมข้าวราคาถูกแล้วยังทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยส่วนที่สำคัญเลยก็คือว่าเขาต้องพี่คิดว่าเขาเน้นว่าควรมีการสนับสนุนให้ผลิตน้ำนมข้าวในประเทศเรามาดูข้อแรกน้ำนมข้าวถึงแม้มีประโยชน์แต่ก็มีราคาสูงเพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศมันอยู่แค่ส่วนแรกเองมันยังไม่ถึงส่วนที่จะเป็นส่วนสรุปของข้อความเลยเพราะฉะนั้นอันนี้น่าจะไม่ครบสรุปได้ไม่ตรงประเด็นข้อที่2น้ำนมข้าวมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายผู้ที่แพ้นมวัวหรือนมจากพืชตระกูลถั่วสามารถบริโภคได้ส่วนนี้ก็เหมือนกันพูดถึงเรื่องประโยชน์อย่างเดียวยังไม่ได้พูดถึงเรื่องอื่นเลยข้อที่3คนไทยควรบริโภคน้ำนมข้าวเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงการร่วมมือการผลิตภายในประเทศจึงเป็นเรื่องจำเป็นอันนี้เนี่ยมาถึงส่วนนี้แล้วแต่ยังไม่มีพูดถึงเลยว่าการร่วมมือการผลิตเนี่ยส่งผลดีแต่เกษตรกรด้วยทั้งที่มันเป็นส่วนสำคัญนะของข้อความข้อที่4การส่งเสริมการผลิตน้ำนมข้าวในประเทศจะทำให้คนไทยได้บริโภคในราคาถูกลงและเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรข้อนี้เนี่ยมันเป็นส่วนสรุปที่เราเขียนไว้เลยเพราะเราบอกว่าเนื่องจากน้ำนมข้าวมีประโยชน์แต่มีราคาสูงดังนั้นการสนับสนุนให้มีการผลิตภายในประเทศส่งผลดีต่อทั้งสองฝ่ายข้อที่5การผลิตน้ำนมข้าวช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ดีและส่งเสริมให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสุขภาพการผลิตน้ำนมข้าวอันนี้เนี่ยน้องถ้าตอนแรกพอลองอ่านมันจะรู้สึกเหมือนถูกใช่ไหมแต่ว่าเขาไม่ได้พูดนะว่าการผลิตน้ำนมข้าวในประเทศอันนี้มันคือการผลิตน้ำนมข้าวที่ไหนก็ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ถูกสรุปข้อนี้ข้อที่สรุปความได้ดีที่สุดก็คือข้อที่4โจทย์ถามหาความสรุปความให้น้องลองอ่านทั้งข้อความและสรุปด้วยตัวของน้องเองและหาว่าส่วนสรุปที่น้องสรุปมาทั้งหมดเมนพอยต์ของมันคืออะไรแล้วก็ไปดูในช้อยเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะความรู้มีเป็นหมื่นคลิปแต่ตอนนี้มีไอติมอยู่แท่งเดียวนะคะ